มาดูเรื่องของการกระตุน้นการใช้ยางพาราภายในประเทศกันบ้างค่ะหนึ่งแนวทางที่เขาสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการแปลรูปแปลรูปเพื่อให้มูลค่าของอยางพาราต่างๆเนี่ยมีมูลค่าที่ปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะที่มารับซื้อน้ำอํำยางค้นจากเกษตรกรแล้วก็นํามาแปลรูปเป็นหมอนยางพาราจัดจําหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราโดยกำลังการผลิต หมอนอยางพาลาของบริษัทเพียวลาเทคจำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทรับซื้อน้ำยางค้นจากเกษตรกร มีอยู่ประมาณ1,000 0ถึง2,000 0ใบต่อเดือนหมอนยางพาราที่ได้จะจัดจำหน่ายทั้งในและส่งออกต่างประเทศนอกจากนี้นะคะกยทภูเก็ตเขายังเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์แปลแร,รูปจากยางพารามีทั้งรองเท้าแผ่นนวดเท้าแล้วก็มีที่นอนด้วยนายนิรันเทนพร,รัตผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดภูเกนะ็ตเนี่ยมีพื้นที่ปลูกยาง6 7 0 0 0ไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของผู้ประกอบการภาคเอกชน ส่วนเกษตร,รกรรายย่อยที่ทางกยอภูเก็ตลงทะเบียนไว้มีประมาณ $4,300 รายซึ่งกยอภูเก็ตได้ช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างต่อเนื่องในการรับซื้อทั้งยางก้อนถ้วยน้ำยางยางแผ่นดิบและที่สำคัญก็มีการส่งเสริมให้มีการแปลรูปเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าในช่วงของราคาที่ตกต่ำด้วยค่ะ